ากระดาษไว้นะคะการนับศักราชไทยที่ใช้ปัจจุบันก็คือพุทธศักราชซึ่งเป็นศักราชนะคะของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะคะอ้าวเขียนทดสอบแล้วเขียนข้อ1ถึงข้อที่5นอกจากมีศักราชแล้วเมืองไทยเรายังใช้จุลศักราชนะคะก็เป็นการนับเดือนปีแบบต่างจันทรคตินะหรือเราจะมีรศนะคะรศก็คือรัตนโกสินทร์อ้าวมาดูข้อที่1เลยอ้าวอ่านแล้วก็ตอบเองข้อที่1นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคริสตศักราชเอานักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูทดสอบ5ข้อห้าร้อยสี่สิบสามปีอ่านแล้วก็คิดแล้วก็ตอบนะคะเลือกพยัญชนะพยัญชนะข้างหน้าอ่านเห็นไหมตัวจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าคำถามนะคะแล้วก็คำตอบเนี่ยสี่ช้อยมีด้วยกันสี่ช้อยเพราะเนื้อหามากนะคะอ้าวลงมือคิดอ่านแล้วก็คิดปลายทางด้วยก็ลูกเนื้อหาเรามีนิดเดียวเราก็อ่านแล้วเราก็เรียนแล้วเราก็คิดตามไปด้วยนะคะข้อหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆของคุณครูเป็นไงแล้วอ่านออกหรือไม่นะคะไปข้อสองค่ะลูกข้อที่สองที่2นะคะเราเรียนมาแล้วเมื่อกี้นี่เองเพราะงั้นเด็กๆต้องคิดนะคะพุทธศักราชเริ่มใช้เมื่อเริ่มนับเมื่อใดนะคะนับเมื่อใดอ้าวข้อต่อไปข้อที่3นะคะต่อไปยังข้อที่2ข้อที่3ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ศักราชในข้อใด
จุลศักราชนะคะอ้าวตอบก็ที่3แล้วนะคะให้คิดให้คิดเพราะอ่านไม่ลอกของคนอื่นนะลูกคิดเองนะไม่ต้องแอบดูเพื่อนเพราะอะไรไหมเพราะเราเรียนแล้วเราต้องใช้ความคิดของเราข้อ4นะคะให้คิดให้เวลาคิดไปข้อ5นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเร็วนะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาเปรียบเทียบระหว่างคศกับพศเนี่ยแข่งกันดีไหมนะคะไปข้อที่5ข้อที่5มาแล้วแล้วก็คิดนะคะยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะเด็กๆ เรียนแล้วเป็นพื้นฐานของเรานะคะปลายทางก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเรียนแล้วเราก็ฝึกคิดมาอ้าวทีนี้ลองเปลี่ยนกันตรวจนะคะมาเฉลยเปลี่ยนกันตรวจในกลุ่มของเรานะคะมาคุณครูมาเฉลยพร้อมๆกันข้อที่1มาแล้วข้อที่1นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคริสตศักราชคำตอบข้อไหนคะคำตอบก็คือกอไก่นะคะคริสตศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้ทั่วโลกคำตอบข้อที่1มาแล้วนะคะถูกไหม
เอาข้อที่สองนะคะข้อที่สองพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อใดเมื่อไหร่คะหลังพระพุทธเจ้าประสูติเหรอคำตอบคือข้อคอหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะคะหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเดี๋ยวตอบผิดนะเข้าใจผิดนะคะลูกไม่ใช่หลังพระพุทธเจ้าประสูตินะคำตอบเนี่ยหลายคนผิดนะไปข้อที่3นะคะไปข้อที่3ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ศักราชในข้อใดข้อใดคะกขใช้อิดเราะศักราชนะคะข้อที่4ผิดกันหลายคนสิไปข้อที่4นะคะข้อที่4ข้อใดเป็นคุณสมบัติของปฏิทินตอบข้อไหนคะบอกเวลาบอกสภาพอากาศบอกวันเดือนปีบอกเหตุการณ์สำคัญคำตอบก็คือบอกวันเดือนแล้วก็ปีนะคะไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกสภาพอากาศไม่ได้บอกเหตุการณ์สำคัญข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะการเทียบศักราชตามปีปฏิทินมีประโยชน์อย่างไรตอบข้อไหนข้อไหนคะทำไม่ทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆนะคะเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างมาทบทวนอีกนิดหนึ่งกันลูกเอาให้ดูนิดหนึ่งนะคะศักราชที่เปลี่ยนวิธีการเป็นยังไงละคุณครูบอกว่าเดี๋ยวให้เด็กๆแข่งขันกันนะคะศักราชหลักเกณฑ์การเทียบศักราชมีดังนี้นะคะข้อที่1เปลี่ยนกศเป็นพศนะคะถ้าเราเปลี่ยนกศเป็นพศเราก็ใช้คริสต์ศักราชบวกด้วย543ก็จะเป็นเอาดูตารางที่1นะคะศักราชที่เปลี่ยนวิธีการตัวอย่างนะคะข้อที่1เปลี่ยนศักราชเป็นพศคริสตศักราชบวกด้วย543ไว้ก็ได้พศนะคะมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะคศ2004บวกด้วย543ก็จะได้2547เป็นพุทธศักราชนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทราบปีพุทธศักราชเราอยากทราบปีคริสตศักราชเราก็นำมานะคะใช้543คริสตศักราชพุทธศักราชคราวหน้าเราก็จะมาเรียนต่อนี่เป็นตัวอย่างนะคะใครอยากจะทราบปีพ.ศ.ก็ต้องเอาคริสตศักราชเนี่ยนะคะตั้งแล้วก็บวกด้วย543ก็จะได้ปีพุทธศักราชแต่ถ้าใครอยากจะคิดเป็นกศ.นะคะก็เอาปีพ.ศ.ลบด้วย543ก็จะออกมาเป็นคศ.
นะคะนี่ตัวอย่างการเปรียบเทียบการคิดนะคะเอาละวันนี้เด็กๆก็ลองไปคิดดูนะคะว่าเราอยากรู้ปีกศวันเกิดของเราปีเกิดของเราเป็นกศเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะฝากเด็กๆไปลองดูปฏิทินแล้วก็ฝึกนะคะจะได้รู้ที่มาของศักราชฝึกในเรื่องของการคิดนะคะเปรียบเทียบระหว่างพุทธศักราชกับคริสตศักราชนะคะคราวหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของนะคะการเทียบระหว่างปีพุทธศักราชกับศักราชนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่ายากไหมคะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆนะคะไปฝึกสมองลองภูมิของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันในวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ